กลับมารับชมกันต่อครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูรถดำหล่อๆกันหน่อยครับนี่มาแล้วเดก้าหน้าเงาทีมงานคะสุวรรณครับไปแล้ววันนี้วิ่งงานรถเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเยอะมากๆนะครับผมที่บ้านสวายสอครับตำบลสแกพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมกาสุดรอครับกำลังใส่ดินอยู่กับตระกูลซึมทีมงานตระกูลซึมครับรถขุด XCMG XE135B คันนี้ครับฝั่งนี้ครับซันนี่ SY215C ปล่อยตัวไปแล้วครับฟูโซ่ครับโอ้โหเสียงโบหอนดีเหลือเกินครับไปแล้วปล่อยตัวเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้ขุดกันมันเลยรถขุดนี่ขุดมันเลยครับ6ล้อก็วิ่งมันเช่นเดียวกันบางฝุ่นสวยมากคันนี้ชอบมากอยากอูรัดดารัดวันโว้นี่จอดครับความปุ๊กกี้ฝั่งของซันนี่นี่บอก FCMG บอกมาแข่งกันไหมแข่งกันไหมไปแล้วครับฟังเสียงสาวญี่ปุ่นหวานๆกันหน่อยตระกูลต่อตระกูลต่อกับคะสุวรรณปล่อยแล้วครับฝั่งนี้ซันนี่มีเตะลมด้วยเสียงโบหอนเพาะมากไปแล้วครับโอ้ควันดำปีเลยฝั่งนู้นควันดำปีเลยครับโอ้โหไปใหญ่เลยครับเอาจวดจวดโอ้โหสุดยอดคันนี้ครับไม่กล้าคันนี้ครับบุรีรัมย์เจริญทรัพย์ออกไปแบบนิ่มๆครับออกไปแรงไม่ได้เดี๋ยวแหนบหักเบิ้ลแล้วครับเบิ้ลใส่กันแล้วครับเบิ้ลใส่กันนี้ออกมานิ่มๆแล้วก็เบิ้ลใส่หูกันนี้ครับคนขับคันนี้บอกนี่อย่าให้ไปทำเด้อท่อรักเนี่ยอ
ระกูลซึม XCMG ตระกูลซึมรอมากครับรอมากๆเลยชุดแต่งก็มีตุ๊กตามิชลินกระจกนาซาครับขุดอยู่ติดกันเลยกับฝั่งของตระกูลตออยู่ตรงนี้5คันนะครับรถแบ็คโฮอยู่ถึง5คันด้วยกันหกกับอยู่ข้างล่างครับอยู่ในบ่อก็มีอีก3คันอยู่ฝั่งนี้โคมันสุซันนี่วอนโว่วอนโว่นี่จอดกดให้ดีๆครับเดี๋ยวดินร่วงตามถนนสุดยอดปล่อยตัวแล้วนี่เป็นกองทัพรถขุดนะครับที่ยืนเรียงรายกันขุดอยู่ตรงนี้ไปดูฝั่งของคอมมาสู่กันหน่อยปล่อยตัวไม่กล้าพอดีเลยครับคอมมาสู่ PC 200 LC นะครับแก้วสง่าไปแล้วล็อกกี้สุดรอครับกำลังถอยเข้าพอดีเลยโอ้อยู่สูงเลยนะครับคอมมาสุคันนี้ PC 200นี่ติดหลอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจ้าโจ๊กเกอร์ของเสียโสทีมงานของเสียโสนะรถขุด XCMG 2คันอยู่ด้านในครับลึกเข้าไปอีก500เมตรปล่อยตัวครับไปข้างในแล้วรอครับ6ล้อยังไม่มาก็รอซันนี่ก็รอเช่นเดียวกันรู้สึกว่าทีมฝั่งของซันนี่คันนี้รถจะไม่ค่อยเห็นนะครับรถจะน้อยกว่าทีมอื่นๆอยู่สูงเลยต้องแงนหน้ามองแล้วครับนี่ทีมงานแก้วสง่าฝั่งนี้ทีมงานอะไรเอ่ยแต่งหล่อๆทั้งนั้นวอลโว่คันนี้ไม่มีปัญหาครับมองเห็นสติ๊กเกอร์แล้ววอลโว่ของเสียโสบ่อดินอยู่ตรงนี้เลยครับป้ายบ้านโคกน้อยครับด้านล่างนะครับฮิตาชิอยู่ด้านล่างครับรถบรรทุกก็ไปกันหมดแล้วอยู่คันเดียวโดดๆเลยไปกันหมดแล้วอาจจะดูไม่ครบนะครับผมต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะกลับมาใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาทีมงานไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ